มีเด็กน้อยสองคนเนาะจูดกระดาษแล้วก็ถือมานำทุกมือนี่ตัวนอนใส่นอนอยู่ตลาดนอนอยู่ตลาดพ่อแม่ไปใส่พ่อแม่ตลาดกราบสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุภสุคนอีกเซนเก้าเซนเคยเนาะจ้ะพอดีมื้อนี้เฮาออกมาตามหาน้องเทียนแล้วก็เฮาก็มาฮอดแถวที่ว่ามีคนแจ้งเขาอ่ะมักเห็นน้องเทียนมาแหละเนาะก็พอดีเฮามาเห็นเด็กน้อย2คนที่ว่าเพิ่นกําลังจูดกระดาษฝิงไฟพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาให้เบิ่งนะท่านผู้ชมที่กําลังเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้มีเด็กน้อย2คนเนาะจูดกระดาษแล้วก็ถือมานำเดี๋ยวเฮาสิลองยูนิถ่าเบิ่งเนาะว่าเด็กน้อย2คนหั่นมันเพิ่นมาเฮ็ดเมียงอยู่นี่เป็นหยังคือว่าจูดกระดาษแล้วก็ถือมาหรือว่าเพิ่นหนาวแล้วอยากได้ความอบอุ่นบ่ก็เลยจูดกระดาษมี2คนพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิจอดรถไว้นี่แล้วเฮาสิลองนำไปเบิ่งเนาะน้อยน้อยมาหาพี่มามาพี่มามาอ่ะมาพี่มามาพี่หมด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 เลยโตอยู่บ้านใดบ้านแกนค่ำบ้านแกนค่ำคือกันเป็นยังโตคือว่ามาเลาะเนี่ยนี่พ่อแม่โตไปอยู่เพื่อนอ่ะพ่อแม่ไปใส่พ่อแม่ตาโตบ่เข่าของเฮียนอ่ะบ่เข่าเป็นยังคือพวกเขาน่ะบ่มีเงินบ่มีเงินจดซื้อฮะบ่มีอยากเข้าบ่ตัวยักษ์เขาห้องเฮียนบ่น่ะบ่ยักษ์เขาทุกมื้อนี่ตัวนอนใส่นอนอยู่ตลาดยื้อใส่ตลาดที่ตัวนอนตลาดเนี่ยตลาดนี่มีจักคนตัวน่ะตัวมีจักคนมานำกันมื้อนี้ตัวได้กินข้าวแล้วไม่ได้กินเถอะอันนี้อาเห็นตัวสองคนล่ะตัวเอาไปแบ่งกันซื้อข้าวกินเด้อ
แม่นซอยน้องพ่อแม่นพี่พ่อแม่นแล้วก็ผู้นั่นกับพ่อแม่ตายโตกับพ่อแม่ตายนี่เอื่อยไอ้น้องบอกบอกบ่มีโตอายุจักปีแล้วน่ะน่ะไอ้ไอ้ยักษ์ไข่ตัวต๊อบไอ้ซื่อเรากินข้าวทุกมื้อนี่โตกินอยู่ใส่โตเอาข้าวใส่กินน่ะบ่มีข้าวกินบ่มีข้าวกินว้าวๆดีๆว้าวดีๆน่ะโต2คนเอาข้าวใส่กินพ่อแม่ต่อไปใส่ใส่แทนไอ้ยักษ์คู่ข้างนี้สิคือพี่บ้าเราเป็นยังติกี่คือว่าว่าพ่อแม่ตายพ่อตายแม่พี่บ้าพ่อตายแม่พี่บ้าพาไอ้ไปหาแม่ตัวเดียวได้ป่ะไอ้ยักษ์ช่วยเหลือได้ป่ะได้บอกไอ้ยักษ์ช่วยโตพ่ายไปได้บอกโอเคนะท่านผู้ชมจากการจีวาเฮาไปเลาะซอกหาน้องเทียนติกี่หั่นปรากฏว่าเฮาบ่พ่อน้องเทียนเนาะแต่ว่าเฮาไปพ่อเด็กน้อยคนอื่นพอดีเห็นเพิ่นจูดกระดาษแล้วก็ฟิงไฟมาตามหนทางเนาะเฮาก็เลยเข้าไปถามเพิ่นแล้วก็เฮาก็ถามเรื่องทั่วๆไปเนาะเพิ่นก็ตอบเฮามาคังทําอิดเนาะที่ว่าเฮ็ดให้ข้าพเจ้าสงสัยก็คือคังทําอิดที่ข่อยถามเขาเจ้าไปว่าพ่อแม่เขาเจ้าไปใส่เด็กน้อยหันตอบว่าพ่อแม่หันตายแล้วพี่น้องข่อยก็ยังบ่อยากเชื่อเพราะว่าเรื่องของเด็กน้อย2คนหันบ่แม่นพี่บ่แม่นน้องกันแต่ว่าเรื่องเล่าคือกันเด็กน้อยผู้ทําอิฐกับพ่อแม่ตายเด็กน้อยผู้ที่ซองกับพ่อแม่ตายข่อยก็เลยสอไปอีกว่าสรุปแล้วนี่พ่อแม่เขาเจ้าไปอยู่ไสแท้แล้วครั้งที่2ที่เพิ่นตอบมาเนาะก็คือพ่อแม่เป็นบ้ามันก็เลยเฮ็ดให้ข่อยสงสัยว่าเด็กน้อยกลุ่มนี้น่ะบางทีเนาะมันเป็นความคิดส่วนตัวของข้าพเจ้าเองแหละบางทีชีวิตของเขาอาจจะบ่ได้เป็นจริงแบบที่เขาเจ้าเว้าเขาเจ้าเพียงจะมักสบายก็เลยว่าออกมาเลาะเล่ร่อนคอกินน้ำชาวบ้านคอนั่นไปเนาะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ว่าเฮาเบิ่งในมุมมองที่ว่ามันแง่ฮ้ายที่สุดว่าซั่นซะสำหรับข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าสงสัยแบบนั้นแต่ข้าพเจ้าก็บ่แน่ใจเนาะบ่คอนเฟิร์มเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าเนาะบอกให้ข้าพเจ้าหันพาข้าพเจ้าไปหาพ่อแม่ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าบ่ยอมพาข้าพเจ้าไปพี่น้องข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าสิซอยเหลือเต็มที่เท่าที่ว่าข้าพเจ้าสิซอยได้ถ้าหากว่ายอมพาข้าพเจ้าไปหาพ่อแม่ที่ว่าเป็นบ้าหั่นแต่เพิ่นบ่ยอมพาไปมันก็เลยเฮ็ดให้ข้าพเจ้าสงสัยขึ้นมาเลยเนาะว่าเด็กน้อย2คนนี่อาจจะเป็นพวกที่ว่ามาต้มตุนแล้วก็
เลาะของเงินผู้อื่นไปทั่วโดยการใส่เหลืองเล้าที่ว่าน่าสงสารแบบนี้น่ะไปตั้วยั่วหลอกลวงเอาเนาะกะตอนนั้นก็เป็นคลิปของน้องที่ว่าเฮาไปเห็นมื้อนี้ก็อยากให้ทุกๆคนเนาะลองเผื่อใจไว้แน่จักหน่อยนึงเนาะบางทีชีวิตของน้องเทียนอาจจะบ่เป็นดังที่เฮาคิดเนาะท่านผู้ชมกะสิมีประมาณนั้นเนาะสําหรับคลิปนี้แต่คลิปนี้เฮายังบ่ทันเห็นน้องเทียนเนาะแต่ว่าเฮาสิพยายามตามหาให้พ่อน้องเทียนให้ได้นะท่านผู้ชมบ๊ายบาย